สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับการงานทุกการงานนะครับมันมีที่มาที่ไปของมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานของอาคิเราะห์ก็จะมีหลักฐานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักฐานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอัลกุรอานผ่านนักวิชาการแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่ซอฮาบะห์จนกระทั่งถึงตาบีอ์ตาบีอีนแล้วก็นะครับเรื่อยมารวมไปถึงอุลามะทั้งหมดนะครับที่ให้คำอธิบายให้แนวทางการให้แนวทางของนักวิชาการก็มีมุมมองที่ต่างกันก็มีหลักฐานที่ต่างกันก็มีตัวบทที่ต่างกันบางมุมมองก็นำมาจากความคิดที่เอาไปอิงกับหลักฐานแต่บางมุมมองก็เอาหลักฐานนะครับที่ไปอิงกับความคิดคือเอาความคิดเป็นใหญ่ก่อนแล้วเอาหลักฐานมาวางบางกลุ่มก็เอาหลักฐานเป็นใหญ่ก่อนแล้วก็เอาความคิดไปใส่ทั้งสองอย่างนี้พี่น้องครับมันจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันก็ต้องดูว่าใครเป็นคนตัดสินในความคิดเหล่านั้นนะครับในหลักเหล่านั้นก็ต้องใช้วิชานักวิชาการที่มีกรอบของนักวิชาการจริงๆเพื่อนำสิ่งต่างเหล่านั้นมาปฏิบัติมาถ่ายทอดให้กับพวกเราฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็พยายามคัดกรองนะครับความคิดออกจากศาสนาก็คือเอาความคิดเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วก็เอาศาสนามาอิงเป็นสิ่งที่บางคนก็ใช้วิธีแบบนี้ในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันนะครับกับความคิดของการคบเพื่อนบางทีเราก็ใช้ความคิดเราก่อนแล้วก็หาพยายามวิ่งหาหลักฐานเพื่อมาประกบให้มันสอดคล้องกับความคิดเราเราก็จะเห็นคนกลุ่มนี้ว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในการคบคนเหล่านั้นและมีหนำซ้ำก็จะทำให้สิ่งที่เรามีอยู่ผ่านพร่องไปด้วยถึงเสียหายไปด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเขาเหมาะกับเรื่องนี้เนื่องจากเขาเก่งเนื่องจากเขาชอบสามารถหาช่องทางในการที่จะนำทรัพย์เข้ามาได้นำธุรกิจเข้ามาได้บางคนก็เห็นว่าเขาเก่งด้านนี้ก็เอาคนเหล่านี้เข้ามาแต่ไม่ได้มองอีกมุมหนึ่งก็คือเขาไม่ได้มีอามานะในการทำงานเขาไม่ได้มีความโปร่งใสเขาไม่ได้มีเรื่องของกินนอกกินในธุรกิจเราบางทีก็ขาดทุนติดลบเพราะเรามองเขาแค่ด้านเดียวฉะนั้นเพื่อนในการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเราเราต้องมองถึง2มุมด้วยกันมึงก็คือเพื่อนที่จะทำให้ดุนยาเราสะดวกขึ้นเป็นเรื่องปกติครับเรื่องทำให้ดุนยาเราสะดวกขึ้นหมายถึงทำให้เราสามารถมีกินมีใช้บนดุนยากับอันที่สองเพื่อนที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้แต่ถ้าเราเอาแค่บางสิ่งบางอย่างหรือจับแค่เพื่อนบางกลุ่มแล้วทิ้งบางกลุ่มหรือมองแค่มุมหนึ่งแล้วก็ทิ้งอีกมุมหนึ่งแน่นอนเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนก็กลายเป็นมหาเศรษฐีบนดุนยามีทุกอย่างมีบ้านมีเงินมีทองมีลูกมีเต้าแต่ไม่มีอาคิเราะห์กับอีกคนกลุ่มหนึ่งมีอาคิเราะห์
นะครับเรียกว่ามีการงานของอาคิเราะห์เราจะไม่เราจะไม่ได้บอกว่าเขาได้อาคิเราะห์นะครับเขามีการงานของอาคิเราะห์แต่ไม่มีการงานที่จะได้พึ่งพิงบนดุนยาคำว่าไม่มีการงานที่จะพึ่งพิงบนดุนยาก็คืออะไรครับก็คือเขาเนี่ยอาจจะสามารถเดินบนดุนยาได้นะมีกินมีใช้เฉพาะตัวแต่ไม่สามารถเผื่อแผ่ไปถึงลูกถึงเมียถึงภรรยาถึงพ่อถึงแม่แต่คนที่เป็นมุสลิมจะต้องเมื่อตัวเองมีแล้วอย่างน้อยมันต้องถึงภรรยาด้วยมันต้องเผื่อไปถึงลูกด้วยเผื่อไปถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่น้องด้วยนั่นแหละคือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าหรือเรามีกันเฉพาะครอบครัวเราทั้งๆที่ยังมีครอบครัวพี่เราครอบครัวน้องเราครอบครัวอื่นๆอีกแต่เรามีเฉพาะในครอบครัวเราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาฉะนั้นมันต้องเผื่อชีวิตเราต้องเผื่อหลายๆเรื่องนะครับให้เราสามารถดำเนินชีวิตบนดุนยาเราได้แบบสมบูรณ์แบบที่กันเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีให้ความสำคัญนบีจึงพูดถึงเพื่อนที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวลักษณะของเพื่อนที่เราควรจะหลีกหนีแล้วก็หลีกห่างในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขามากจนเกินไปหะดีษบทหนึ่งนะครับหรือคำพูดหนึ่งอาจจะไม่ใช่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นคำพูดนะครับของคนรุ่นก่อนที่พูดถึงใครครับพูดถึงลักษณะของบุคคลที่เราควรจะหลีกหนีในการคบค้าสมาคมคำว่าหลีกหนีก็คือไม่ใช่ทิ้งเข้าไปเลยไม่ใช่เดินหน้าแล้วเดินสวนกันแล้วก็ไม่คุยเพียงแต่ว่าทักทายกันตามปกติแต่อย่าไปร่วมเดินทางด้วยอย่าไปร่วมธุรกิจด้วยอย่าไปร่วมปรึกษาหารือด้วยเนี่ยท่านนบีบอกว่าอะไรครับก็นักวิชาการบอกว่าอะไรครับคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่อะไรครับอะไรกับบิซอฮบะติมันตะซัลลัมมินฮูฟีซอฮิริอัมริกะบุคคลที่เราจะคบด้วยก็คือบุคคลที่ตะซัลลัมมินฮูหมายถึงเราปลอดภัยจากเขาหรือเขาทำให้เราปลอดภัยทำให้เราปลอดภัยจากลิ้นของเขานะครับเวลาเราพูดเขาพูดถึงเราแล้วเขาพูดเรื่องดีเขาพูดเรื่องที่สร้างสรรค์ในตัวเรานะครับในเรื่องราวที่เขาเห็นอยู่เช่นเขาเห็นคนคนนี้ก็ละหมาดดีก็บริจาคดีก็คือการคบที่เห็นกันตามธรรมชาติเห็นด้วยสายตานะครับเขาแต่งตัวดีนะเขาพูดจาดีนะครับฟีดซอฮิริอัมริกะในเรื่องราวที่เห็นกันทุกวันประจักษ์กันเห็นกันแต่ในเรื่องลึกๆเขาอาจจะไม่รู้เราคิดยังไงนะครับแต่เวลาเจอหน้าเจอตาเขาทักทายเขายิ้มแย้มเนี่ยนบีบอกว่าคนเหล่านี้เพื่อนเหล่านี้คบเอาไว้วายาบาทุกะอัลลคอยรีและคนที่เวลาเจอกันแล้วเขาคุยแล้วก็พูดในเรื่องที่มันทำให้เรามีตาช่างความดีเกิดขึ้นนะครับพูดที่ตาช่างความดีเกิดขึ้นเรื่องการทำมาหากินเรื่องธุรกิจเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องชาวบ้านที่มันเป็นเรื่องของความดีวายัดกูรุกัลลอวายัดกุรุกัลลอนะครับรู้ยะตาหูเวลาเราเห็นเขาแล้วเราทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์เพื่อนที่เวลาเราเจอเขาปุ๊บเนี่ยทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละยังไงครับที่จะบอกว่าทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเวลาเจอเขาแล้วเรานึกถึงอัลลอฮ์หนึ่งถ้าเราแต่งตัวไม่ดีแต่งตัวไม่ถูกต้องเวลาเจอคนนี้เราอาย
ต้องกลับไปเปลี่ยนชุดใหม่นะไปเจอคนคนนี้แล้วเคยพูดจาหยาบพูดจาอะไรคนนี้เขาพูดเพราะเราต้องพูดเพราะตามนั่นคือคำว่ายัดไม่ใช่ว่าเขาเชิญกันเขามาเชิญเราบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปนะไปนั่งการอ่านกุรอานกันไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นเดียวก็คือประเด็นที่ทำให้เราละอายต่อบาปคำว่ายัดกุรกะอัลลอฮ์เมื่อเราเห็นเขาแล้วเรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าคนบางคนนี่เกมากนะคนบางคนเนี่ยเกมากบางทีดูดบุหรี่อ่ะพูดง่ายๆอย่างเช่นเขาอาจจะมีสายดูดบุหรี่อยู่มีนิสัยดูดบุหรี่ปกติถ้าคุยคนนู้นก็ดูดคุยคนนี้ก็ดูดแต่เวลาคนคนนี้มาเขาไม่กล้าดูดต่อหน้านั่นแสดงว่าคนคนเนี้ยทำให้เขานึกถึงอัลลอฮ์ควรคบคนเหล่านี้แล้วกำลังด่าๆอยู่กำลังด่าลูกที่บ้านอยู่แต่ผู้ชายคนนี้เดินผ่านเพื่อนคนนี้เดินผ่านแล้วไม่กล้าตะโกนด่าต่อคนเพื่อนคนนี้น่าคบแต่ถ้ากับเพื่อนคนนี้มาแล้วเราก็ด่าลูกต่อด่าลูกต่อแสดงว่าเราไม่ได้กลัวเขาคือเขาทำให้เราไม่ได้เพิ่มอีมานก็คือเพื่อนที่ทำให้เราเพิ่มอีมานขึ้นในขณะที่เขาไม่อยู่อีมานเราอาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเพื่อนแบบเนี้ยนบีบอกว่านักวิชาการบอกว่าควรจะคบเอาไว้อย่าตัดเขาออกจากชีวิตเราอย่าตัดเขาออกจากสารระบบของชีวิตเรานะครับต่อมาก็คือเวลาเพื่อนทำไม่ดีเราก็ห้ามปามเวลาเพื่อนทำดีเราก็ต้องส่งเสริมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกว่าอะไรครับกอลานียะตุลมุมินนะเนียตของมุมินเจตนาที่เราจะทำของคนที่เป็นมุมินเนี่ยจะทำนั้นทำอย่างนี้แค่นึกเฉยๆเนี่ยนะครับคอยรุนมินอามาดีฮีนะคอยรุนมินอามาดีฮีแปลว่ามันดีกว่าการงานเนี่ยของมุมินที่จะทำเนี่ยนะครับดีกว่าการงานของเขาท่านอาลีได้บอกว่าอะไรครับลัมยะมิดอาคอฮูอาลาซิดกินนียะนะเราเนี่ยนะครับมันลัมยะมิดอาคอฮูอาลาซิดกินนียะเราเห็นเพื่อนเราทำความดีแล้วเราไม่ชมเชยหมายถึงให้กำลังใจคำว่าชมเชยคือให้กำลังใจไม่ใช่ยกโยปอปั้นแต่ให้กำลังใจเช่นเวลาเขาถูกด่ามาแต่เราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ให้กำลังใจสนับสนุนนะครับลัมยะมิทูอะลาฮุสนิสซอนีอะฉะนั้นแค่เนียดดีเขาเห็นเพื่อนเราเนี่ยเนียดดีเนี่ยพี่น้องเราให้กำลังใจนั่นคือเพื่อนที่ดีก็คือเวลาเห็นเขาเนียดดีปุ๊บเนี่ยอยากจะทำอย่างนู้นอยากจะทำอย่างนี้แค่ตั้งใจเฉยๆเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเขาแต่อย่าไปให้กำลังใจตอนไหนครับอย่าไปให้กำลังใจตอนที่เขาทำดีคือกำลังใจเนี่ยมันจะมาตอนที่เนียดดีไม่เขาทำเสร็จแล้วเราเพิ่งให้กำลังใจอันเนี้ยถือว่าการให้กำลังใจช่วงแรกดีกว่าการให้กำลังใจในช่วงที่งานมันเสร็จไปแล้วเช่นแสดงการขอบคุณบางคนเรียนจบใช่ไหมเราก็ไปให้กำลังใจเขาให้ดอกไม้เลี้ยงพาไปเลี้ยงเนี่ยกับวันที่เขาตั้งใจจะเรียนถ้าเราให้กำลังใจเขาตอนแรกเลยเนี่ยการให้กำลังใจในตอนแรกดีกว่าการให้กำลังใจหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแล้วท่านอาลีได้บอกเอาไว้นะเพื่อนเวลาเขานึกมาปรึกษาเราพี่น้องวันที่เขาเดินเข้ามาปรึกษาเรามีโครงการนู้นมีโครงการนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเราต้องฟังนะครับเราต้องฟังไอ้การที่เราฟังให้เราให้คำแนะนำเขาไปเนี่ยถึงแม้เราจะไม่มีกำลังทรัพย์เพราะเขารู้เขามาหาเราบางทีเขาไม่ต้องการกำลังทรัพย์จากเราเพราะเขารู้ว่าเราฐานะขนาดไหนแค่ไหนแต่เขาอยากต้องการคำแนะนำอยากต้องการว่าสิ่งที่เขาทำมันดีไม่ดีเนี่ยเราต้องนั่งให้เวลากับเขาให้คำปรึกษาแล้วก็ชมนะครับให้กำลังใจเขาจะได้มีกำลังใจในการทำต่อ
พราะเรื่องบางเรื่องเราทำไม่ได้ถูกไหมครับเรื่องบางเรื่องเราทำไม่ได้กับศักยภาพเราทำไม่ได้หรอกแต่การที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการให้เขาได้ทำงานนั้นสำเร็จเนี่ยเราก็ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาด้วยเราต้องเป็นเพื่อนแบบนี้แต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนที่เขามาปุ๊บเราเดินหนีโดยที่ไม่ได้ฟังข้อมูลไม่ได้ฟังเหตุผลไม่ได้ฟังหลักการนั่นหมายความว่ายอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนี่คือลักษณะของเพื่อนนะครับที่ถือว่าให้กำลังใจฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับเพื่อนแบบนี้น่าคบเวลาเราต่อสายไปแล้วเขาก็ฟังเรานะครับแนะนำเรานะครับอันนี้ถือว่ากำลังใจส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้งานของเราสำลุผลในทุกๆเรื่องประการต่อมาก็คือเพื่อนกันจะไม่อิจฉากันเพื่อนแท้จะไม่อิจฉากันนะครับในทุกๆเรื่องได้ภรรยาในขณะที่ก็ได้ภรรยาในขณะที่ก็ได้ลูกในขณะที่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเพื่อนที่ดีจะไม่อิจฉากันพระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะฮาซะดูเราจะไม่อิจฉาคนคนหนึ่งในสิ่งที่เขาได้รับเช่นยกตัวอย่างเรามีลูกเพื่อนเรามีลูกใช่ไหมเราต้องการให้ลูกเรากับลูกเพื่อนเรานะครับติดเรียนต่อต่างประเทศได้ทั้งคู่ก็ส่งรายละเอียดไปแต่อัลลอฮ์ตักดีดให้ลูกของเพื่อนเราได้รับทุนแต่ลูกของเราไม่ได้รับทุนเราก็ต้องไม่อิจฉาเขาโดยการพูดคำว่าอิจฉาคือพูดจาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อทำลายชื่อเสียงเขาเราต้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับให้กำลังใจไม่อิจฉาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอะไรครับนะกาดัลฮะซะดูเพราะคําอิจฉาเนี่ยการอิจฉานี้อายะกลูบัลกอดรบางทีมันเกือบจะไปเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคําว่าเปลี่ยนแปลงคืออะไรมันมีผลกับบาปบุญของเรามากวะมินอาดาบิฮาดังนั้นมารยาทของการเป็นเพื่อนกันก็คืออัลลาอยู่วาจิฮะอะคอฮูมินอิควานีฮีก็คือการที่เขาจะไม่เผชิญหน้ากับเพื่อนของเขานะครับบีมายักรอก็คือในสิ่งที่น่ารังเกียจในสิ่งที่น่ารังเกียจนั่นหมายความว่าเราเองนะครับในชีวิตเรากับการมีชีวิตกับเพื่อนของเราถ้าอยากจะคบกันนานๆอย่าอิจฉาเพื่อนในหน้าที่การงานอย่าอิจฉาเพื่อนในริสกีที่อัลลอฮ์ให้เขาแล้วเราไม่ได้แต่ต้องมาทบทวนว่าทำไมเราถึงไม่ได้เหมือนเขาทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเขามันต้องมีบางอย่างที่อัลลอฮ์กำลังทดสอบเราหรือเปล่ากำลังให้เราแก้ไขหรือเปล่าถ้าเราผ่านมิติเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะเป็นบุคคลที่อายะกุรอานได้กล่าวเอาไว้ในครั้งแรกก็คือนบีจะให้อภัยคนนบีจะไม่สนใจกับปากคำของคนที่ญาฮิลีแปลว่าคนที่งี่เง่าคนที่ไม่เอาเหตุผลนี่คือความสำเร็จในชีวิตของการคบเพื่อนที่อิสลามสอนกันเพราะเราคือเพื่อนกันครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม